สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการสอนใช้ MATLAB Pro Simulink ในการโหลดคำตอบการขยายสัญญาณโดยใช้ Op Amp นะทีนี้ก่อนจะไปใช้ใน Simulink เนี่ยผมก็ขออนุญาตแนะนำอุปกรณ์ที่มันจำเป็นจะต้องเอาไปใช้นะก็จะมีตัวแรกคือตัว Op Amp นะครับก็เวลาพิมพ์ก็พิมพ์คำว่า Op Amp เป็นตัวใหญ่ตามนี้ได้เลยแล้วก็มันจะอยู่ที่ Foundation Library Electrical Electrical Elements อันนี้เป็นที่อยู่ของมันนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้คือหน้าจอของตัว Simulink นะครับอันนี้เวลาจะเรียกใช้ตัว Op Amp เนี่ยก็โอเคผมจะย่อหน้าต่างเพื่อที่จะได้เห็นทั้งจอว่าเวลาผมทำอะไรแล้วจะได้เห็นโอเคนะพิมพ์คลิกจะเป็นคลิกที่ว่างๆนะครับแล้วก็พิมพ์ Op AMP ตัวใหญ่นะแล้วก็มันก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่ใดนะครับก็ของเราบอกว่าอยู่ที่ Foundation Library Electrical แล้วก็ Electrical Elements ก็คือตัวนี้ Op Amp นะแล้วก็โหลดออกไปก็คือจะเป็นvoltage sensor ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ต่อออกไปสโคปนะเป็นตัววัดสัญญาณแรงดันถ้าเกิด input เราเป็นแรงดันไอตัวที่จะวัด output ก็ต้องเป็นแรงดันด้วยนะตัวนี้เป็น voltage sensor แล้วก็อยู่ใน foundation library electrical แล้วก็ electrical sensors ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรวจออกไปเป็นสโคปด้านขวามือเป็นสโคปนะจะอยู่ใน simulink แล้วก็ sync แล้วก็ตรวจออกไปก็จะเป็นการแปลงสัญญาณไอตัวเนี้ยมันชื่อ Simulink to PS Converter ก็คือแปลงจากตัวสัญญาณ Simulink ของ MATLAB ไปเป็นสัญญาณที่จะใช้ประมวลผลในบล็อกของตัว Electrical Elements พวกนี้ก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ที่อยู่มันอยู่ใน Utility แล้วก็พอเราแปลงสัญญาณจาก Simulink ออกไปประมวลผลแล้วเนี่ยนะก็ต้องแปลงกลับมามันต้องมีตัว PS to Simulink ด้วยนะไอ้ตัวนี้ก็คือ PS to Simulink Converter นะก็อยู่ใน Utility แล้วก็อันดับที่ขาดไม่ได้ก็คือสัญญาณตัวนี้มันเป็นFunction Generator แล้วก็เวลาจะเรียกใช้เนี่ยเราพิมพ์คำว่า Signal Generator มันอยู่ใน Simulink Sources ตัวนี้ไอ้ตัว Function Generator เนี่ยตัวนี้มันจะเลือกสัญญาณได้ว่าเป็น Sine Wave เป็น Sawtooth เป็น Square เราก็เลือกได้หมดตรงนี้นะครับแล้วก็โหลดออกไปก็จะเป็นตัว ground ใน Simulink เนี่ยมันจะใช้คำว่า electrical reference ก็คือเป็นจุดอ้างอิงทางไฟฟ้านะมันก็คือตัว ground นั่นเองก็อยู่ใน foundation library electrical แล้วก็ electrical elements แล้วก็ตัว R ตัวนี้เป็นตัว resistor ตัว R นั่นเองตัวต้านทานเวลาพิมพ์ก็พิมพ์คำว่า resistor ได้เลยแล้วก็อยู่ใน foundation library electrical electrical elements นะแล้วก็ตัวด้านซ้ายมือไอ้ขวามือมันเป็นตัวรวมสัญญาณในกรณีถ้ามันมีตัวรวมสัญญาณหลายๆสัญญาณวิ่งเข้ามาเนี่ยเราใช้ตัวนี้แทนได้หรือเราจะใช้จุดต่อมาต่อที่จุดเดียวกันก็ได้แล้วแต่กรณีถ้าเกิดอยากจะใช้ตัวรวมสัญญาณหลายๆสัญญาณรวมกันเราก็ใช้ตัวซัมนะมันจะอยู่ใน Simulink แล้วก็ also in DHL coder แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจุดต่อ inputกรณีถ้าเกิดเราไปทำเป็น subsystem มันจะต้องมี input แล้วก็ output ออกจากบล็อกที่เป็นระบบย่อยอันนี้เป็นตัว input เข้ามาในระบบย่อยแล้วก็ตัวด้านล่างเป็น output นะ input ก็ใส่คำว่า input ได้เลยแล้วก็ output ก็คือ output แล้วก็ทั้ง2คู่นี้มันจะอยู่ใน Simulink quick insert แล้วก็ port and subsystem แล้วก็ตัวสุดท้ายมันจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีตัวนี้มันก็คือตัว server configurationมันเป็นตัวแก้ไขปัญหาสัญญาณทางคณิตศาสตร์สัญญาณทางไฟฟ้าพวกนี้นะก็ใช้ตัวนี้ใน MATLAB แล้วก็มันอยู่ใน Utilities นะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างข้อนี้ที่ผมได้อธิบายไว้ในห้องเรียนนะไอตัวนี้เนี่ยมันเป็น Op Amp นะแล้วก็เป็นการ Invert สัญญาณโดยใช้มีอัตราขยายก็คือ R2 ส่วน R1นะจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวนี้เป็นแบบ inverting ก็คือสัญญาณเข้าเป็นบวกออกไปก็เป็นลบนะ
ดูได้จากสมการสัญญาณเข้าเป็นบวกออกเป็นลบถูกไหมแล้วก็อัตราการขยายก็คือ v 2เอ้ย r 2หารด้วย r 1นะตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ย op amp ตัวรูปเนี้ยไปต่อไว้ใน MATLAB ให้ดูนะครับว่าต่อยังไงเพราะว่ามันจะต่อต่างจากตัวการที่เราซิมวงจรปกตินิดหน่อยอันดับแรกนะครับผมก็เปิดหน้าจอของตัวซิมูลิงขึ้นมาจากนั้นผมก็จะเริ่มวาดตัว op amp ก่อนแล้วกันนะก็พิมพ์คำว่า op amp เข้าไปเป็นตัวใหญ่แล้วก็มันก็จะโผล่ขึ้นมาตัวนี้ op amp แต่ทีนี้เนี่ยขาบวกอยู่ข้างบนขาลบอยู่ข้างล่างนะครับนี้เป็นขาลบอยู่ข้างล่างขาบวกอยู่ข้างบนก็จะกลับกันเป็นขาลบอยู่ข้างบนขาบวกอยู่ข้างล่างเวลาทำผมก็ใช้กด Ctrl I แล้วก็ Ctrl I อีก2ครั้งก็จะได้ละขาลบอยู่ข้างบนขาบวกอยู่ข้างล่างนะกับตัวนี้ไอตัว Ctrl I เนี่ยมันก็คือเป็นการ inverse กลับด้านกลับด้านนั่นเองแล้วก็ไอการ Ctrl R เนี่ยก็คือการหมุนทีละ90องศาถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ทำการ inverse แล้วหมุนเนี่ยมันก็จะไม่ได้หมุนยังไงก็จะไม่ได้ต้องอินเวิร์ตให้มันโอเคพอเราได้ขั้วลบอยู่กับขาลบอยู่ข้างบนไอตัวขาบวกอยู่ข้างล่างแล้วตามในรูปนี้นะโอเคก็จะต่อตัวอื่นต่อก็จะมีตัว R ใช่ไหมก็จะพิมพ์รีสิสเตอร์เข้าไปนี่เป็นตัว R ตัว op amp ตัว R นี่ตัว op amp แล้วก็ตัว R มันต้องมีตัวหนึ่งต่ออยู่ขานี้ขาลบมาเป็น R 1ก็ไปทำการใช้ตัว text box ตัวนี้แล้วก็พิมพ์ว่าเป็น r 1 r 1ผมก็ให้เป็น r 1แล้วก็มีค่าเท่ากับผมใส่ไป1โอห์มแล้วกันนะสัญลักษณ์ข้างล่างก็จะขึ้นเป็น r 1เท่ากับ1โอห์มแบบนี้ผมก็จะกำหนด r 1เท่ากับ1โอห์มผมไอ้นี่คือเป็นป้ายแปะเอาไว้ก่อนแล้วก็ต้องเข้าไปเซตค่าไอ้นี้ด้วยก็เป็น1โอห์มพอเซตเสร็จแล้วก็กด enter แล้วก็ปิดไปซะแล้วก็ตัวนี้R 2ผมอาจจะให้เป็น2โอห์มแล้วก็เข้าไปแก้ไขค่าข้างในจะเป็น2โอห์มนะเตอร์แล้วก็ปิดจากนั้นแล้วผมก็ต้องเอาทำการได้ออฟแอมป์แล้วก็ลากเชื่อมต่อมันซะโอเคโอเคอันนี้ผมได้แล้วทีนี้ไอ้ตัวขาบวกตัวเนี้ยมันต้องต่อเข้ากับกราวถูกไหมตัวนี้ต้องต่อเข้ากับกราวก็คือ electrical reference ตัวนี้ต่อเข้ากับกราวไปเลยนะครับแล้วก็ขาที่ต่อเข้ากับกราวเนี่ยมันก็จะมีในออปแอมป์นี้เสร็จแล้วแล้วก็โอเคทีนี้ตัวนี้ออฟแอมป์เสร็จแล้วนะครับทีนี้ต่อจากออฟแอมป์เนี่ยฝั่ง input ด้านซ้ายมือมันก็ต้องมีตัวฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ถูกไหมแล้วก็ใช้คำว่า signal เจเนเรเตอร signal generator ตัวนี้โผล่ขึ้นมาทีนี้ไอ้ตัว signal generator เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับตัว electrical ตัวนี้ electrical elements ตัวนี้มันต้องทำการแปลงสัญญาณทีนี้แปลงสัญญาณเนี่ยเราก็ใช้simulink to ps
พราะว่าเราต้องการแปลงข้ามโมดูลของมันผมพิมพ์คำว่า Simulink แล้วก็ to PS converter ก็จะได้ตัวนี้เป็นตัวแปลงสัญญาณที่จะไปเข้ากับตัว R แต่ทีนี้มันยังเข้าไม่ได้เห็นไหมมันยังต่อไม่ได้ทีนี้จะเข้าได้มันก็ต้องไปมีตัวเขาเรียกว่าตัวควบคุมแรงดันซะก่อนก็ใช้ control voltage source พิมพ์เข้าไปคำว่า control voltage source เลยนะครับแล้วก็ให้เลือกมาจากตัว foundation library electrical แล้วก็ electrical sources แล้วก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาทีนี้สัญญาณเนี่ยเอาสัญญาณตัวนี้ต่อเข้าด้วยกันแล้วก็สัญญาณบวกไปที่ขานี้นี่คือได้ input แล้วก็ตัวนี้ตัวกราวก็เอามาเสียบเหมือนเดิมนะอันนี้เราก็ได้ฝั่ง input แล้วเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ก็คือตัว VE นั่นเองเป็น VE ในโจทย์ใส่ให้เรียบร้อยตัวนี้ VE นะแล้วก็ตัวนี้ R1 R2 แล้วก็ตัวนี้มันจะมีขาบวกอยู่ขาลบอยู่ใช่ไหมก็จะมีตัว V ลบแล้วก็ V บวกนะ V บวกนี่อยู่ขาล่างก็ V ลบนี่อยู่ขาข้างบนโอเคทีนี้พอเราได้ฝั่งตัวที่เป็น input แล้วนะแล้วก็ตัว output เนี่ยมันต้องแปลงสัญญาณออกไปที่สโคปนี้ไอตัว output ตัวเนี้ยมันก็ต้องมีตัว voltage sensor นะผมก็พิมพ์ voltage sensor เข้าไปเลยมันจะอยู่ใน foundation library electrical sensors ตัวนี้นะเอาสัญญาณบวกเนี่ยมาใส่มาเชื่อมกับตัวนี้เข้าไปแล้วก็ขาลบลงกราวซะแล้วก็ไอตัวขาตัวนี้มันต้องต่อไปสโคปแต่ทีนี้มันยังต่อไม่ได้เดี๋ยวผมเอาสโคปออกมาก่อนพอเรียกสโคปออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแค่ channel เดียวถ้าเกิดอยากใช้หลาย channel ต้องเข้าไปตั้งค่าข้างในพิมพ์คำว่าสโคปเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจะมีแค่ channel เดียวแหละนี่ถ้าเกิดอยากมันจะเชื่อมสัญญาณมันยังเชื่อมไม่ได้เพราะว่ามันอยู่คนละโมดูลนี่ต้องทำการแปลงไอ้ตัวสัญญาณตัว PS ตัวเนี้ยให้เป็น Simulink ซะก็ใช้คำว่า PS to Simulink พิมพ์เข้าไป PS แล้วก็ dash Simulink แล้วก็เลือกตัวนี้มันก็จะทำการแปลงได้ละต่อไปสโคปได้นี้หลักๆก็จะมีแค่นี้อ๋อมันยังขาดอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรากดรันเลยเนี่ยมันจะเออร์เลอร์ทันทีเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันจะต้องมีตัวเนี่ยมันจะเออร์เลอร์มันจะต้องมีตัว server configuration มันจะเป็นตัวแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับสัญญาณไฟฟ้าพวกนี้มันจะต้องใช้มันจะไม่เหมือนตัว specializedelectrical ที่เราใช้ในการซิมวงจร DC หรือ AC นะใส่เข้าไปที่ขั้วกราวตรงไหนก็ได้นะใส่เข้าไปที่กราวตรงไหนก็ได้จะตรงนี้ก็ได้หรือจะตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งนะมันก็จะทำได้เหมือนกันผมใส่ตรงนี้แล้วกันเพราะมันโล่งจะได้ดูวงจรไม่ซับซ้อนพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็เป็นอันว่าเดี๋ยวพอรันแล้วไอ้ตัวเออร์เลอร์ข้างล่างเนี่ยมันก็จะหายไปโอเคมันหายไปแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้เวลาเราจะดูผลลัพธ์ก็ดับเบิลคลิกที่สโคปดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะขึ้นมาอันนี้เป็นสัญญาณทรายถ้าเกิดเราไม่อยากได้ทรายเราก็ไปแก้ค่าได้นะก็จะเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมก็ได้เป็นสามเหลี่ยมก็ได้โอเค
ทีนี้ตรงนี้มันตั้งได้โดยนะว่าเอาความถี่เท่าไหร่เอาแอมพลิจูดเท่าไหร่เอา1โวลต์2โวลต์3โวลต์10โวลต์ก็ได้แล้วแต่นี่ผมเซตเป็น1โวลต์แล้วกันนะแล้วก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วก็เอาความถี่สัก1เฮิร์ตซ์ตรงนี้มันเลือกได้ว่าเป็นเฮิร์ตซ์หรือจะเป็นเรเดียนเปอร์เซกเอาเฮิร์ตซ์ก็ได้1เฮิร์ตซ์แล้วก็โดนี้ผมมีสโคป channel เดียวใช่ไหมเมื่อกี้สัญญาณแล้วว่าแก้รันใหม่มันก็จะกลายเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมนะทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการจะเป็น2 channel ขึ้นมาทำไงอยากได้2 channel เพราะว่าผมจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวสัญญาณ input ด้วยถูกไหมผมก็ทำการลบตัวนี้ซะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่สโคปไปที่ตัว settingไปตั้งค่ามันแล้วก็ตัว number of input ports นะให้เป็น2ตัวนะครับแล้วก็จากนั้นกด apply แล้วกดโอเคเข้าไปเราก็จะได้ละทีนี้เราก็เลือกเอาเลยว่าจะเอาเบอร์1คืออะไรเบอร์2คืออะไรทีนี้ผมอยากเอาเบอร์2เนี่ยก็คือตัว output ละกันเป็น vs ตัวนี้มันคือ vs นั่นแหละจากโจทย์คือสัญญาณ VS ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตัว PS Simulink ตัวเนี่ยมันคือตัว VS นั่นแหละโอเคแล้วก็ตัวนี้ไอ้ตัวตัว Simulink ตัวนี้ Simulink PS ตัวนี้คือสัญญาณ input ก็คือ VE ตัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดผมอยากจะเปรียบเทียบสัญญาณกับสัญญาณต้นฉบับก็เอามาเสียบตรงนี้แค่นี้นี้เราก็จะได้แล้วแล้วก็รันใหม่รอบนึงก็จะขึ้นมาทีนี้พอเวลาสโคปมันขึ้นมาเป็น2 channelอันนี้เดี๋ยวคนก็จะสงสัยว่าไอ้เส้นไหนกันแน่เป็น input เป็น output เราเข้าไปตั้งค่าได้นะครับโดยใช้ไอ้ตรง display เนี่ยให้คลิกคำว่า show regions ไอ้ตัวนี้ก็คือจะแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมานะว่าสัญญาณตัวไหนสีอะไรเป็นของเบอร์อะไรกันแน่อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสีเหลืองตัวเนี้ยเป็นสัญญาณของ signal generator ก็คือมาจากตัว VE ตัวนี้แล้วก็ไอ้สัญญาณตัวสีฟ้าก็คือ VS ตัวนี้ output นักศึกษาก็จะเห็นตรงนี้ออกมาแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้แกนข้างล่างมันโชว์เป็นวินาทีก็เข้าไปตั้งค่าในนี้นะครับแล้วก็มาที่ time แล้วก็ไอ้ตัว time unit ตัวนี้ให้เป็น seconds มันก็จะขึ้นมาเป็นวินาทีด้านล่างเดี๋ยวเวลารันแล้วก็โอเคตรงนี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดอยากจะให้เซฟแล้วก็ เปิดโปรแกรมมาครั้งแรกให้ขึ้นหน้าจอตัวสโคปตัวนี้เลยก็คือให้กดคลิกตัวนี้ Open as Simulation Start ก็คลิกเข้าไปแต่นี้ผมไม่ต้องการถ้าอยากรู้ก็เข้ามาดูเองข้างในแต่เป็นคลิกตัวสโคปนอกนั้นก็ไม่มีอะไรทีนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าเราตั้งค่า R 2เท่ากับ2โอห์มแล้วก็ R 1เท่ากับ1โอห์มตามสูตรแล้วมันก็คือ VS เท่ากับลบ VE ทั้งหมด R 2หารด้วย R 1เพราะฉะนั้นอัตราขยายก็คือ R 2ส่วน R 1ก็คือ2ส่วน1ก็คือ2เท่า2เท่าของ V input ถูกไหมแล้วก็สัญญาณมันจะกลับด้านเพราะมีเครื่องหมายติดลบก็แสดงว่าถ้าสัญญาณ input เข้ามาเป็นลบ1เราก็จะได้เป็น2เท่าถูกไหมลบ2เท่าแล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาเป็น1ก็จะได้ลบ2สลับไปอันนี้คือถูกทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเปรียบเทียบในตัว PowerPoint จากข้อนี้นะครับผมก็ทำสรุปเป็น PowerPoint ออกมาทีนี้ผมก็ลองแทนค่าเข้าไปว่าถ้า VE มันคือ1โวลต์ใช่ไหมแล้วก็ R2 เท่ากับ2โอห์มแล้วก็ R1 เท่ากับ1โอห์มมันจะได้ลบ2จริงไหมนะผมก็จะได้ตัวนี้นะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าตัว VE เนี่ยมันเท่ากับ1เห็นไหมไอตัว VS ที่เอาพุทที่เราได้บริเวณนี้มันเท่ากับลบ2ทันทีอันนี้วิธีเช็คคำตอบว่าไอที่เราพิสูจน์สมการมาเนี่ยมันถูกต้องไหม
นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียง